สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบายครับนั่นเองนะครับนะถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนสร้างระเบิด TNT สุดเจ๋งนะครับเจ๋งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องไปรอดูพร้อมๆกันนะครับแล้ววิธีการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับนะของก็ไม่ต้องเตรียมเยอะนะก็แล้วมันก็ไม่ใช่ม็อดด้วยนะครับนะถ้าไม่ใช่ม็อดก็แน่นอนว่ามันเป็นคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับเป็นคอมมานด์บล็อกระเบิดนะนะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.11 นะครับผมนะโอเคก็ระเบิดพวกนี้เนี่ยมันจะมีอนุภาพยังไงนะครับแบบระเบิดแล้วโลกหายไปทั้งใบเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูพร้อมๆกันนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับที่คุณจะกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์โอเคครับผมมาก็ขั้นแรกนะครับให้ท่านเนี่ยทำการเสกคอมมานด์บล็อกนะครับโอเคปึ๊บMinecraft Command Block อ่ะโอเคแล้วก็วางครับผมแล้วก็ใส่ Command Block เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับเป็น Always Active นะครับซึ่งเจ้า Command Block เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ Description นะครับใต้คลิปอ่ะเออนะครับนะก็ไปลองใช้กันดูนะครับโอเคฟึบนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นว่า Special TNT in Minecraft version 1.11 by the Red Engineer นะครับแล้วเขาก็จะแปะช่องลิงก์YouTube ของเขาไว้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับนะแฮมีโปรโมทช่องเว้ยนะครับโอเคนะครับเครดิต the Red Engineer อะไรก็ว่านไปนะครับ if you are using the creation เรียบโหลดอะไรเนี่ยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับspecial TNT by the Red Engineer นะครับก็เหมือนเดิมครับจะมีปุ่มจะมีป้าย active กับ deactive นะครับเปิดปิดอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคกดคลิกขวาเพื่อดูวิธีการทำนะครับโอเคเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยโยนระเบิด1ลูกแล้วก็ตามด้วยไอเทมครับต่างๆนานาครับมันก็จะมีบอกหมดนะฮะนะครับหรือว่าขี้เกียจมาอ่านก็ไม่ต้องห่วงครับผมได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วฮะนี่นะครับก็จะมีระเบิดในคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยจะมีประมาณ6อย่างนะครับ6อย่างคิดนานจังวะนะครับก็จะมี6อย่างนะครับนะก็ง่ายๆเลยนะครับก็แค่โยนไปลูกแรกฟึบฟึบนี่นะครับนะนี่ครับระเบิดลูกแรกนะโอเคนี่ครับ destructive TNT น่าจะเป็นระเบิดที่มีอนุภาพรุนแรงนะครับโอเคมาระเบิดลูกที่2ครับมาเดี๋ยวค่อยทีละลูกแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะดูแบบดูไม่ทันเนาะแบบผมไปโยนระเบิดคือโยนวัตถุดิบไปทีเดียวแล้วระเบิดมันมาหมดเนี้ยนะครับโอเคก็ดูเอาไว้แล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำระเบิดในคอมมานด์บล็อกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระเบิดตัวแรกเลยนะครับเป็นDestructive TNT น่าจะเป็นระเบิดที่ค่อนข้างที่จะมีอนุภาพที่รุนแรงนะครับดูนะก็มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเป็นคิปเปอร์นะครับครึ่งคิปเปอร์ครึ่งหน้านะครับส่วนอีกครึ่งนึงก็จะเป็น TNT นะครับเดี๋ยวเรามาดูอนุภาพกันนะครับตูมโอ้ยเป็นไงฮะโอ้โหระเบิดรูใหญ่เลยนะฮะโบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีดินแล้วก็พวกกรวดนะครับตกลงมาด้วยนะครับนะเขาพยายามทำให้สมจริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับดูปังเห็นป่ะนี่ครับเห็นไหมครับมันจะแบบความสมจริงไงคือถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเราปาระเบิดใช่ไหมหรือมันเกิดระเบิดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีแบบมีฝุ่นละอองนู่นนี่นั่นแบบขึ้นลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ตกลงมานะครับดูอีกรอบนึงนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับDestructive TNT นะครับโอ้โหแม่งรุนแรงนะเนี่ยนะครับโอเคระเบิดตัวแรกไปแล้วมาตัวที่2เลยนะครับมันจะเป็นระเบิดอะไรนะก็โยนเหล็ก3ก้อนไปแล้วก็TNT1ลูก Thunder TNT นะครับอ๋อ
เป็นระเบิดสายฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูภาพกันนะครับว่ามันรุนแรงแค่ไหนนะโอเคฟึบนี่นะครับก็เท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็น TNT สีฟ้านะครับแล้วก็จะมีรูปสายฟ้าอยู่นะครับเห็นไหมแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรูปเมฆเว้ยเมฆแบบเมฆมืดคืมแล้วก็มีสายฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับโอ้ยเงียบเว้ยนะครับเฮ้ยปกติในเกม Minecraft เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีฟ้าผ่าเนี่ยมันจะต้องดังตู้มตู้มตู้มใช่ไหมเป็นเสียงแบบเปรี้ยงเปรี้ยงอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเจ้าระเบิดตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเสียงเลยนะครับเอาง่ายๆคือมันเก็บเสียงอะโอ้โหนะเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนึงนะครับระเบิดชิ้นนี้เนี่ยผมว่าเอาไว้แกล้งเพื่อนได้ครับคือแบบมันไม่มีเสียงไงแล้วเพื่อนไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบฟับเห็นไหมก็จะนี่ฮะโอ้โหฟ้าผ่าแบบวุบวับวุบวับเลยนะครับโอ้โหทำให้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงนะฮะตอนนี้แล้วก็เป็นมลพิษทางอากาศนะครับลอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Thunder TNT นี่ครับโอเคดูเป็นไงนี่นะครับโอ้โหฟ้าผ่าวุบวับวุบวับเลยนะครับโอเคมาต่อครับผมนะมาก็ระเบิดตัวต่อมาครับมันจะเป็นระเบิดอะไรครับโยนเสื้อหนังแล้วก็ TNT ไปฟึบคามิคาเซ่ TNT เหรอระเบิดแล้ววะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยววางแล้วเดี๋ยววางระเบิดแล้วมันไม่มีอะไรเลยวะมีแค่ม้าเงี้ยเหรอเฮ้ยหรือว่ามันเป็นระเบิดม้าวะเดี๋ยวหาม้าก่อนนี่ไงระเบิดม้าปะวะใช่ปะเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยคามิคาเซ่ TNT มันเป็นระเบิดอะไรกันแน่วะเฮ้ยผมงงว่ะใครรู้บ้างครับผมเองยังไม่รู้เลยนะฮะหรือมันเป็นบั๊กวะไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันนะมันวางแล้วมันแบบมันไม่มีระเบิดครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนว่างเปล่านะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคงั้นผมจะขอข้ามระเบิดตัวนี้ไปนะครับเนี่ยเจ้ามิคามิคาเซ่เนี่ยนะครับโอเคมาระเบิดตัวนี้นะครับTNT แล้วก็ Redstone Compilator โยนลงไปดูซิมันจะได้ระเบิดอะไรฟึบ Random TNT นะครับนะเป็นระเบิดสุ่มแน่นอนนะครับแบบสุ่มตามจุดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับฟึบนี่นะครับโอ้โหวุบวับเลยฮะเฮ้ยนี่นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Random TNT นะครับเดี๋ยวลองมาจุดกันนะครับลองจุดสักลูกนึงดิระเบิดปะไม่ระเบิดใช่ไหมมันจะระเบิดสักลูกนึงปะหรือว่ามันระเบิดรวมกันก็ไม่รู้นะครับเอ๊ะแต่มันลอยวะเดี๋ยวลองดูนะฮะมันระเบิดมันจะระเบิดแบบสุ่มเอาเนาะนะครับเดี๋ยวลองใหม่อ่ะเห็นไหมตอนแรกมันจะกระจายระเบิดไปทั่วๆก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีหลายลูกเลยเว้ยแต่ถ้าเราจุดเนี่ยมันจะมีลูกใดลูกนึงที่ระเบิดนะครับแล้วลูกอื่นอาจจะไม่ระเบิดนะครับเดี๋ยวลองใหม่เห็นปะเห็นปะเนี่ยมันระเบิดกี่ลูกวะ1 2 3ลูกเดี๋ยวหาพื้นที่เนี่ยมันไม่ระเบิดไหนมั้ยระเบิด2ลูกใช่มั้ยสรุปมันเป็นระเบิดสุ่มหรืออะไรเป็นหรืออะไรวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะครับฟึบเนี่ยมีกี่ลูกวะ1 2 3 4มีทั้งหมด9ลูกนะครับเดี๋ยวลองจุดเลย9ลูกนะก็ลูกเห็นไหม1 2 3ระเบิดแค่3ลูกนะครับมันจะสุ่มระเบิดประมาณ3ลูกมั้งนะครับโอเคนะก็สุดยอดครับนะสำหรับเจ้า Random TNT นะครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวทับนี่ละโอเคนะครับมาระเบิดตัวต่อมานะครับ TNT แล้วก็ Dispenser นะครับมารวมกันจะเป็นระเบิดอะไรรัสเซียระเบิดรัสเซียปะรูเล็ต TNT โอ้ยเป็นระเบิดอะไรวะเนี่ยนะครับดูดิเป็นเหมือนแบบเป็นถังระเบิดอะไรแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองจุดดูดิ No explosion เดี๋ยวไม่ใช่ซ้ำดีบ้าอ่านผิดนะครับขออภัยด้วยนะ No explosion เดี๋ยวอะไรวะ Time you are lucky นะอ๋อเวลานี้เราโชคดีเหรอมันเลยไม่ระเบิดแล้ววะอ้าว
อะไรเนี่ยสแลสปาร์คไทฮิสลักวิสเดอะรัสเซียนอะไรก็ไม่รู้ฮะวอสนอตลักกี้อ๋อถ้าเกิดเราจุด3ครั้งคือมันจะระเบิดหรอวะ1 2 3อ๋อเป็นระเบิดแบบหลอกป่าวะนะครับคือเราจุดไป2รอบเนี่ย2รอบแรกเนี่ยมันจะไม่ระเบิดนะครับมันจะบอกว่าเราเนี่ยโชคดีนะแต่พอเราจุดรอบที่3เนี่ยตู้มเลยนะครับนะรู้เรื่องเลยนะครับนะไอ้รอบที่3เนี่ยนะครับรู้เรื่องเลยนะครับมันรู้เลยนะครับโอเคมาระเบิดตัวสุดท้ายนะครับก็จะมี TNT แล้วก็ Resto Repeater นะเดี๋ยวลองเอามารวมกันซิฟับinverting TNT นะครับมันเป็นระเบิดแล้ววะฟึบโหเดี๋ยวๆๆคุณผู้ชมลองดูครับดูเท็กเจอร์มันอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้นะครับนะผมว่าเจ้าระเบิดตัวนี้เนี่ยน่าจะแรงที่สุดนะครับปุ๊บเอ้าเดี๋ยวนะระเบิดแล้วกลายเป็นหินเหรอวะเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยคิดลูกกดเฟี้ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวคือเฮ้ยผมอึ้งว่ะผมช็อกว่ะมันเป็นระเบิดนี่คือระเบิดแล้วมันจะกลายเป็นหินนะครับคือบริเวณนั้นมันจะกลายเป็นหินนะแต่ถ้าเกิดเราลองระเบิดในน้ำอ่ะเอาหินกวดก็ได้มันจะเป็นบล็อกหินกวดป่าววะเดี๋ยวนะเอ้ยดูดิเป็นออฟซิเดียนเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหยัดลูกลองบนนี้เลยต้นไม้เนี่ยเนี่ยถ้าเราระเบิดระเบิดบนต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันก็จะมีแต่ไม้นะครับมันจะไม่มีใบเนาะมันจะไม่มีใบไม้อ่ะโอ้โหอะไรมันจะเทพขนาดนะครับโอเคนะก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับระเบิด inverting นะเดี๋ยวลองระเบิดในน้ำนี่มันจะเป็นน้ำป่ะวะใช่ป่ะเอ้าแม่งจุดไม่ได้กำเนี่ยโอ้ดูดิออฟซิเดียนเต็มเลยนะฮะโอ้โหนะก็ใครขี้เกียจเล่นเซอร์ไววัลแล้วก็ขี้เกียจหาออฟซิเดียนก็ลองใช้ระเบิดตัวนี้ดูนะครับระเบิดใกล้ๆน้ำอ่ะมันจะเป็นออฟซิเดียนเป็นตารางหมากรุกเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคอมมานด์บล็อกสเปเชียล TNT นะครับหรือว่าคอมมานด์บล็อกระเบิดสุดเจ๋งแล้วกันนะครับนะผมตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับระเบิดสุดเจ๋งนะก็ใครที่สนใจนะครับก็จะทิ้งคอมมานด์บล็อกไว้ใต้คลิปนะครับเป็นของเวอร์ชัน 1.11 นะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับแล้วก็เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ